สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบ VAC ในวันนี้เราก็จะมารีวิวรัสคลาสคอลเลกชันพิเศษที่มีมากถึง7กล่องด้วยกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามข่าวสารของเรานะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าคอลเลกชันนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball นะครับซึ่งเดือนธันวาคมนี้ก็จะถือว่าเป็นเดือนแห่ง Dragon Ball ก็ว่าได้เพราะว่าเรามีขายนะครับรัสคลาสที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับจาก Dragon Ball แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีขายเสื้อ VC Culture นะครับที่ได้ทําคอลลาโบเรชั่นนะครับกับ Dragon Ball แล้วก็รู้สึกสิ้นปีก็จะมีการฉายอนิเมะของ Dragon Ball ที่เป็นภาค The Movie ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าคอลเลกชันนี้นะครับก็เป็นคอลเลกชัน Exclusive นะครับของ Rasa Class China นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลกชันนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบนะครับเพื่อให้มันล้อกับคอลเลกชัน Clash and Kicks นะครับที่ทาง Adidas เนี่ยเขาได้ทำคอลลาโบเรชั่นกับ Dragon Ball ซึ่งออกรองเท้ามา7คู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็วางขายไปแล้วทั้งหมด6รุ่นนะครับ6คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าสิ้นปีเนี่ยน่าจะออกตัวที่เป็นเทพเจ้ามังกรนะครับออกมาในช่วงสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับสินค้าทีละคู่เลยดีกว่าเพราะว่าทาง Adidas เนี่ยเขาก็ออกตัวรองเท้าเนี่ยออกมาทีละคู่นะครับซึ่งคู่แรกนะครับก็จะเป็นระหว่างโกคูนะครับกับฟรีเซอร์นะครับก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นโกคูนะครับซึ่งก็เป็นสีที่นึกถึงโกคูนะครับแล้วนี่ก็เป็นสีขาวม่วงนะครับที่มาในโทนของฟรีเซอร์เดี๋ยวเราเปิดกล่องมาดูเลยนะครับก็อันนี้จะค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็จะมี Dragon Ball นะครับอยู่ที่ตรงข้างๆตัวเลสล็อกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างน่ารักมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ดาวผมไม่ชัวร์ว่าทุกอันเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็น5ดาวนะครับก็ใช้สีนะครับอย่างสีนี้นะครับก็จะเป็นสีที่มาจากชุดนะครับของโกคูเลยนั่นก็คือสีส้มกรมท่านั่นเองแล้วก็จะมีดราก้อนบอลอยู่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักนะครับแล้วก็ใส่ง่ายนะครับเหมาะกับคนที่อยากสะสมหรือชอบนะครับตัวละครนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวเชือกนะครับก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับรวมไปถึงสัญลักษณ์โลโก้รัสคลาสนะครับส่วนที่เป็นฟรีเซอร์นะครับก็จะเป็นสีขาวม่วงนะครับแล้วก็มีดราก้อนบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวปีหมาถ้าจำไม่ผิดนะครับคือจะเป็นลูกกลมๆนะครับจะไม่ใช่แบเรลแบบทรงกระบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นลูกกลมๆคล้ายๆดราก้อนบอลนะครับอาจจะแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากหัวฟรีเซอร์ในร่างสุดท้ายก็ได้ที่มันกลมๆนะครับก็เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สกรีนสีม่วงอ่อนนะครับก็ปลายเชือกนะครับเป็นสีขาวสกรีนสีม่วงนะครับก็จะเป็นตัวฟรีเซอร์นะครับก็หมดไปแล้วคู่หนึ่งนะครับนี่คือคู่แรกนะครับที่ทาง Adidas ก็ออกมาแบบนี้นะครับคู่ต่อมาก็จะเป็นเซลเจอกับโกฮังอ่ะลูกคนที่2โกฮังสมัยนี้จำชื่อยากมากเพราะว่าสมัยที่ผมโตขึ้นมากับการ์ตูนเรื่องนี้โกคูเขาจะเรียกว่าหงอคงนะครับก็เลยสับสนนิดนึงนะครับคนละยุคนะครับก็โกฮังนะครับชุดของเขาเนี่ยจะใส่ชุดของเหมือนปิกโกโลนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็แซมด้วยสีเหลืองนะครับส่วนเซลล์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงดำนะครับมาผสมสำหรับโกฮังนะครับก็จะเป็นลายสายฟ้านะครับสีเหลืองบนเชือกสีม่วงก็ให้อารมณ์คล้ายๆกรุงเทพคริสเตียนนะครับแต่คริสเตียนจะเป็นสีม่วงทองนะครับแล้วก็มีลูกดราก้อนบอลเหมือนกันแต่นี้จะเป็น1ดาวนะครับแล้วก็ปลายเชือกก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับแล้วก็สกรีนสีขาวนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับแค่กล่องธรรมดาแล้วก็ส่วนเซลล์นะครับเซลล์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีลายที่เป็นบนตัวเซลล์นะครับเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีดราก้อนบอล1 2 3 4 5 6อันนี้ก็จะเป็น6ดาวนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับที่ปลายเชือกนะครับแล้วก็สีดำนะครับอย่างที่บอกไปคือเซลล์ก็จะมีสีดำเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็โลโก้สีขาวแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับของรัสคลาสนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็เป็นการผสมผสานที่เห็นแล้วก็นึกถึงเซลล์ขึ้นมาเลยนะครับก็อีก2คู่นะครับก็หมดไปแล้วต่อมาเป็นคู่สุดท้ายนะครับที่ทาง Adidas ก็เพิ่งวางขายไปรู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างเบจิต้านะครับกับจอมานบูนะครับก็เบจิต้าก็เป็นสีน้ำเงินเหลืองนะครับตามชุดของเขาเลยซึ่งอาจจะเป็นสีโปรดที่ผมชอบที่สุดก็ได้ในคอลเลกชันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คลิปเหลืองที่เส้นนะครับแล้วก็ปลายเชือกก็จะเป็นสีขาวถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยชุดของเบจิต้าเนี่ยก็จะเป็นชุดสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ชุดรัดรูปข้างในสีน้ำเงินนะครับแซมเหลืองนะครับอันนี้ก็จะมี2ดาวนะครับเป็นดราก้อนบอลที่เป็น2ดาวนะครับตามเลสล็อกแล้วก็เบเรลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสกรีนสีเหลืองนะครับแล้วก็จอมานบูนะครับก็จะเป็นกล่องสีชมพูอ่อนนะครับ
ับข้างในนะครับก็จะเป็นสีที่เหมาะกับจอมมารบูมากๆนะครับคือเป็นสีชมพูคลิปด้วยม่วงนะครับก็สีค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็มีเป็นดราก้อนบอล3ดาวนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงแบเรลเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเหลืองเลมอนนะครับแล้วก็ปลายเชือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองเลมอนเหมือนกันนะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างน่ารักนะครับก็เห็นแล้วก็นึกถึงจอมมารบูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับซึ่งรองเท้าสำหรับรุ่นนี้เองก็ยังไม่ออกนะครับก็จะเป็นรองเท้าในเวอร์ชันของเทพเจ้ามังกรนะครับผมไม่ชัวร์ว่าสมัยนี้เด็กๆ เขาเรียกกันว่าอะไรนะครับก็เป็นกล่องสีเขียวนะครับด้านหลังเป็นสีเหลืองนะครับเหมือนตัวเทพเจ้ามังกรเลยนะครับอู้อันนี้ก็สวยดีนะครับก็จะเป็นลายสีเขียวด้านนอกนะครับเหมือนเกล็ดมังกรนะครับก็จะมีลวดลายเป็นลายตาข่ายเป็นลายเกล็ดสีดำนะครับเป็นแบบไม่ทึบนะครับทำให้มองเห็นสีเขียวเข้มนะครับของตัวเทพเจ้ามังกรได้ส่วนด้านในก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับเหมือนท้องของเทพเจ้ามังกรอันนี้ก็จะเป็น7ดาวนะครับดราก้อนบอล7ดาวตรงกลางนะครับเป็นแบเรลสีแดงนะครับคลิปทองนะครับแล้วก็ปลายเชือกก็จะเป็นสีเขียวนะครับคลิปเขียวอ่อนนะครับก็สามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านนะครับก็ซื้ออันนี้ก็น่าจะคุ้มนะครับก็สวยงามทั้งหมดเลยนะครับจริงๆคือถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะนะครับกับอะไรแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะมี7สีนะครับ7แบบนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเก็บมากๆเหมือนกันนะครับ7สี7แบบซึ่งเราจะวางขายในวันเสาร์ที่1นี้นะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยเรามาบอกอีกทีนึงละกันนะครับแต่ในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามก็อย่าลืมสอบถามกันมาได้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ